นาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์สนับสนุนซีรีส์ Why Brother The Series พร้อมช่วยเหลือมูลนิธิและผู้ด้อยโอกาสในสังคมนอกจากงานเพื่อสังคมค่ะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการศึกษาแล้วค่ะนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศักษัตริย์ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของคนในแวดวงบันเทิงค่ะด้วยการสนับสนุนทำซีรีส์เรื่อง Brother The Series รักแน่น้องชายรักนายครับผมพร้อมมอบเงินจำนวน 255,555 บาทให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสต่อไปค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีเนื้อหาในเชิงบวกมีการพูดถึงในเรื่องความรักของเด็กในวัยเรียนค่ะเรื่องครอบครัวและการรักในสิ่งแวดล้อมซึ่งทางนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์ค่ะยังมองเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะจึงได้สนับสนุนค่ะในการจัดทำ The Brother The Series ค่ะจะเริ่มออกอากาศในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นี้ทางช่องวัน31ค่ะเวลา 22:45 นและออกอากาศทางช่อง 9M Cord HD 30ค่ะในแบบ Unseen Exclusive ค่ะทุกคืนวันเสาร์เวลา 23:00 นนอกจากนี้ค่ะยังออกอากาศทาง LINE TV VTV Pop Channel Unet TV Japan อีกด้วยค่ะคือรู้จักกับทีมผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับทั้งคุณโรจน์เองแล้วก็อาร์ตนะครับแล้วก็ตุนเองเพราะงั้นผมเห็นความตั้งใจหรือรู้จักอยู่แล้วที่สำคัญทราบว่าซีรีส์จะมีการทำซีรีส์เรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งเรามองแล้วว่าซีรีส์เนี่ยน่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกๆหลานๆวัยรุ่นของเราได้นะครับแล้วก็จากที่ถามในเนื้อหาบทเรื่องเนี่ยเป็นน่าจะออกในเชิงบวกค่อนข้างมากหมายความว่ามีการพูดคุยในเรื่องของความรักของเด็กในวัยเรียนนะครับหรือในของครอบครัวแล้วก็การรักต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งผมดูแล้วมันควรจะเป็นกิจกรรมน่าสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเผยแพร่นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีๆไปสู่กลุ่มลูกหลานในสังคมได้นะครับก็ถึงพร้อมที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมการจัดซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมค่อนข้างดีใจวันนี้ทราบมาว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยในประเทศไทยเนี่ยก็ออกทั้ง2ช่องหลักก็คือช่อง9กับช่องวันนะครับซึ่งก็ปกติก็ไม่ใช่มีง่ายๆทราบอีกว่าออกช่องไลน์นะครับแล้วก็มีไลน์หลายประเทศด้วยไลน์ทีวีเนี่ยน่าทราบมาในชั้นต้น28ประเทศนะครับมีการซื้อลิขสิทธิ์แล้วจากญี่ปุ่นแล้วก็ทราบว่ามีการติดต่ออีกหลายประเทศเพราะงั้นผมมองว่าก็ต้องยินดีกับผู้จัดทุกท่านนะครับที่มีความคิดเรื่องนี้มาซึ่งผมดีใจนะว่าแนวโน้มน่าจะไปได้ดีมากนะครับแนวโน้มน่าจะไปได้ดีมากในตลาดต่างประเทศครับคือเรียนอย่างนี้อยู่แล้วว่าด้วยจุดมุ่งหมายของบริษัทวิสิตพอเพียงเนี่ยเราอยากเข้าสนับสนุนกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เราเข้าร่วมแล้วสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องทุกคนผู้เฒ่าผู้แก่ลูกๆหลานๆนะครับแล้วผมมองว่าตอนนี้ซีรีส์ประเภทนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสพอสมควรแล้วก็มีลูกๆหลานๆแฟนคลับจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงกลุ่มเด็กๆทุกกลุ่มให้ได้เพราะเขาคือลูกหลานประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองสร้างความรักความสุขไม่ให้ทะเลาะกันอันนี้ผมพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะงั้นก็ถ้ามีเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เอามาบอกได้เรื่อยๆบริษัทมือจิตพอเพียงพร้อมที่จะสนับสนุนครับคือในเรื่องของทุกอย่างเนี่ยนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยเราเนี่ยที่ลูกเห็นเราก็คือครอบครัวเดียวกันทั้งหมดเนาะมีผู้ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามีอาอานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นถึงเจเนอเรชันของลูกๆแล้วที่ต้องมารับต่อครอบครัวของเราต่อนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ดีๆปลูกฝังความคิดดีๆส่วนตัวอาก็อยากให้ทุกคนกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ของทุกๆคนนะครับสร้างความรักมีความภาคภูมิใจในครอบครัวประเทศไทยนะครับมองแต่เรื่องดีๆเรื่องอะไรไม่ดีก็ไม่ไปพูดถึงนะครับแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับก็ที่สำคัญอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้เห็นแก่ผลประโยชน์โดยรวมมากกว่าตัวเองหมายความว่ามีจิตใจสาธารณะมีความรักชาติมีความรักในผู้เฒ่าผู้แก่มีความรักในน้องๆที่เขาอาจจะด้อยโอกาสนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะปลูกฝังนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทั้งที่ซีรีส์เข้าไปดำเนินงานเองถ้าท่านเห็นก็จะมีการไปบริจาคโลหิตนะครับไปช่วยเหลือในมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กรวมไปถึงที่ออกไปช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเป็นดำริเป็นนโยบายของเราทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยืนยันว่าขอให้ทุกคนมาพยายามเข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะดูเรื่องนี้ซีรีส์นี้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อยู่ในครอบครัวประเทศไทยอย่างมีความสุขครับ